สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่8สิงหาคมพุทธศักราช2559สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 9:34 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเทคโนธานีอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีทรงวางศิลาฤกษ์พิพิธภัณฑ์พระราม9ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องที่จัดสร้างในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา5ธันวาคม2550โดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติก่อสร้างภายใต้หัวข้อหลักพระมหากษัตริย์นักพัฒนาการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนเพื่อแสดงให้เห็นถึงหลักการทรงงานและกระบวนการค้นหาคำตอบตามกระบวนการวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงนำไปแก้ไขปัญหาหรือพระราชทานแก่ประสบกรณิกรในพื้นที่ต่างๆสำหรับพิพิธภัณฑ์พระราม9จะสร้างขึ้นบนพื้นที่42ไร่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียและใหญ่ติดอันดับ1ใน3ของโลกนอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วทรงเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่นำเสนอข้อมูลทรัพยากรน้ำและจัดแสดงระบบนิเวศของไทยและโลกที่สมบูรณ์ที่สุดด้วยโดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2562ในการนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการแมลงชนิดใหม่ของโลกที่ถูกค้นพบโดยนักวิจัยด้านธรรมชาติวิทยาขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานชื่อเมื่อวันที่27พฤษภาคม2559ได้แก่มดทหารเทพาตั๊กแตนคูหารัตและผีเสื้อรัตติศิรินโดยทั้ง3ชื่อนี้ได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์แล้วในวารสารด้านธรรมชาติวิทยาระดับสากลเวลา 17:00 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชโอกาสให้นายแผนวรรณเมธีเลขาธิการสภากาชาติไทยนำคณะทูตคู่สมรสและเจ้าหน้าที่ของสภากาชาติไทยเฝ้าทูลอมพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการออกร้านคณะพริยาทูตประจำปี2559เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยโอกาสนี้พระราชทานเลี้ยงน้ำชาแก่คณะผู้เฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย